รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยสวัสดีครับผมโบธนากรชินกูลนะครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการแข่งขันร้องเพลงลูกทุ่งที่เข้มข้นที่สุดโดยมีเงินรางวัลสูงสุด 500,000 บาทและโอกาสจะได้เป็นศิลปินแกรมมี่โกลด์และนี่คือรายการลูกทุ่งสู้ฟัด2020พบกันเป็นประจำนะครับทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์นะครับทางช่อง GMM 25นะครับและตอนนี้กรรมการของเราก็พร้อมรออยู่แล้วนะครับกรรมการท่านแรกพี่จิ้งหรีดขาวกรรมการท่านที่2พี่รุ่งสุริยาครับและกรรมการท่านที่3คุณกฤตทอมมัสครับสวัสดีครับส่วนตอนนี้ฮะคุณผู้ชมครับไปดูกฎกติกาการแข่งขันของเราก่อนเลยครับกติกาสุดมันของลูกทุ่งสู้ฟัดผู้ท้าชิงมีโอกาสได้ร้องได้2เพลงโดยผู้ท้าชิงเปิดศึกร้องก่อนแชมป์ต้องโต้กลับด้วยเพลงที่ดีที่สุดและผู้ท้าชิงจะมีโอกาสร้องแก้เกมสู้แชมป์ได้อีกครั้งหนึ่งกรรมการจะเลือกคนที่ร้องดีที่สุดเป็นผู้ชนะผู้ชนะอยู่ต่อผู้แพ้หมดสิทธิ์แข่งฝั่งไหนปราบผู้แข่งได้ทั้งหมดเป็นแชมป์เส้นทางของแชมป์เงินรางวัลจะพุ่งขึ้นแบบทวีคูณขั้นละ 20,000 บาทและเพิ่มขึ้นแบบก้าวกระโดดขั้นที่11 250,000 บาทขั้นที่12 300,000 บาทและขั้นที่13รับไปเลยแจ็คพอต 500,000 บาทพิเศษยิ่งกว่าต้อนรับศักราชใหม่ลูกทุ่งสู้ฟัดจัดหนักจัดเต็มเมื่อชนะในด่านที่10คว้า 200,000 บาทพร้อมมีซิงเกิลเพลงเป็นของตัวเองทันทีซึ่งในการแข่งขันเรามีขั้นการันตีให้3ขั้นคือขั้นที่1 20,000 บาทขั้นที่5 100,000 บาทขั้นที่9 180,000 บาทสิทธิพิเศษสำหรับแชมป์แชมป์จะมีตัวช่วย3ตัวคือร้องแก้ตัวล้มกระดานประกันเงินรางวัลถ้าแชมป์ไม่มั่นใจว่าจะชนะคู่แข่งได้สามารถใช้ตัวช่วยเหล่านี้ได้ทันทีตัวช่วยจะกลับมาอีกครั้งเมื่อผ่านขั้นการันตีเมื่อปราบผู้ท้าชิงแต่ละขั้นได้และมีคู่หูของแชมป์พ่ายแพ้สามารถใช้ตัวช่วยตัวไหนก็ได้แลกเพื่อนกลับมาใช้ความเป็นคู่หูร่วมกันสู้ฟัดเพื่อแชมป์13สมัยและมีเพลงเป็นของตัวเองพร้อมคว้าเงิน 500,000 บาทได้เริ่มต้นขึ้นแล้วและตอนนี้นะครับย้ำกันเข้าไปว่าตอนนี้แชมป์ของเราเนี่ยมาถึงครึ่งทางแล้วเป็นแชมป์6สมัยแล้วนะครับ2หนุ่มผู้ทุ่มเททั้งชีวิตเพื่อล่าฝันการเป็นศิลปินนะครับกาแฟดนุนันและอาร์ตอัศนัยครับสวัสดีครับนี่แหละครับแชมป์6สมัยคือหูเสียงหวานไซมินิอาร์ตอัศนัยและกาแฟดนุนันหนุ่มผู้มีใจรักในการร้องเพลงซึ่งพวกเขายืนหยัดต่อสู้จนได้ขึ้นเป็นแชมป์ถึงบางครั้งอาจจะเหนื่อยอาจจะท้อแต่ทั้งคู่ก็ยอมทำได้เพื่อความฝันที่พวกเขาไล่ตามหานั่นก็คือการเป็นศิลปินตอนนี้มันฮึกเหิมมากครับเพราะว่าเราผ่านขั้นการันตีและทีนี้เรามีเป้าหมายต่อไปเราก็จะต้องไปถึง 500,000 ครับตอนนี้ตัวช่วยอยู่ครบนะฮะผู้เล่นก็อยู่ครบ 500,000 นี่ต้องบอกไว้เลยว่าอยู่ไม่ไกลครับซึ่งความเดินในตอนที่แล้วแชมป์6สมัยอย่างอาร์ตอัศนัยก็ขออาสาลงสู้กับผู้ท้าชิงสิงห์เหนืออย่างจุ๊บแจงที่มากับอาวุธเพลงลูกทุ่งแท้ทางอารมณ์นักร้องบ้านนอกค่ะสาวเพชรบุรีค่ะแต่นั่นก็ไม่ทำให้แชมป์อาร์ตหวั่นใจเข้าชิมมันเลือกเพลงถนัดเข้าปราบผู้ท้าชิงหนาวลมที่เรนูครับเรนูนครที่นี้ช่างมีมนต์คลังเสียงเต็มเสียงมานิ่มมาเพราะเหมาะกับเพลงนี้ที่จะสื่อความรักอากาโมก็ต้องมาดูกันครับกับผู้ท้าชิงคนสุดท้ายอย่างเสืออีสานตองนราธิปแชมป์ของเราจะฝ่ากำแพงเหล็กนี้ไปได้หรือไม่พี่จุ๊บแจงอาร์ตคิดว่ายากแล้วนะและเห็นพี่ต่องอาร์ตคิดว่าน่าจะมาแนวอีสานวันทุกครั้งเลยถ้ามาแนวนี้แต่ว่ายังไงแล้วก็รอดูครับจะสู้สุดใจเหมือนกันครับฝากแชมป์ไว้ด้วยนะครับก็จะแก้แค้นแทนน้องเขาให้ได้ครับ
ตอนนี้สำหรับทีมแชมป์ของเรานะครับสะสมเงินไปได้อยู่ที่ 120,000 บาทและตัวช่วยครบทุกตัวช่วยเลยนะครับทั้งร้องแก้ตัวล้มกระดานและประกันเงินรางวัลนะครับสำหรับทีมแชมป์ของเราอาร์ตได้ลงมาปราบไปแล้วนะครับในสมัยนี้ปราบผู้ท้าชิงไปแล้ว1คนก็คือน้องจุ๊บแจงยังเหลือพี่ต๋องอีก1คนนะครับลองวิเคราะห์หน่อยซิคิดว่าพี่ต๋องเนี่ยน่าจะเป็นงานยากหรืองานง่ายของอาร์ตครับดูจากทรงคุณพี่แล้วก็บอกเลยว่าไม่น่าจะธรรมดาครับพอมันเข้าสู่ขั้นการันตีที่สูงขึ้นนะครับทุกคนก็จะแข็งแรงมากๆแบบคือบางทีเรายังตั้งรับกันไม่ถูกเลยว่าจะเอายังไงต่อแต่ว่าคุยกับน้องเลยครับว่าจะได้กี่สมัยก็ขอให้เป็นไปตามโชควาสนาเนาะแต่ว่าตอนนี้เราขอเลือกเพลงแล้วก็ทำหน้าที่ตรงเนี้ยให้มันเพอร์เฟคที่สุดนะครับจบเพอร์เฟคกันเลยทีเดียวให้มันเพอร์เฟคแล้วมันก็น่าจะโอเคแหละเพราะอย่างน้อยเนี่ยกาแฟก็คงจะเลี้ยงหมูกระทะพี่แล้วใช่ไหมตอนนี้ยังต่ำๆเนี่ยคุณต้องได้เงินแสนกลับบ้านแน่ๆแหละเพราะมันจะไม่ตกไปกว่า 100,000 บาทแล้วคุณเลี้ยงได้ทั้งสตูเลยนะจริงๆแล้วหมูกระทะเอ้าใครอยากกินหมูกระทะฟรีบ้างยกมือหน่อยแล้วส่งเสียงกันแล้วโอ้โหไม่ใช่แค่กองเชียร์จุ๊บแจงก็ยกมือด้วยว่าไงดูไหมเนี่ยอ่านมาถึงเนี่ยอ่านบนเจ้าที่เลยนะว่าเลี้ยง99วันเลยนะเนี่ยเฮ้ยแล้วจะพอเหรอครับเอาไม่พอกับพี่กูนี่ยืมสินก่อนทำอะไรถามเพื่อนเราบนเนี่ยเราถามนี่ยังเราไม่ถามหรอว่าไปยืมใครยืมใครเข้ามานี่ไงนู่นถ้าจะยืมน่ะสามคนตรงนู้นไม่ใช่ตรงนี้นะครับยังไงเตรียมตัวให้พร้อมแล้วกันนะครับและตอนนี้นะครับเรามาเจอกับทีมผู้ท้าชิงกันบ้างนะครับสิงห์เหนือเสืออีสานส่งตรงจากท่าอากาศยานเชียงใหม่จุ๊บแจงชดาพรและพี่ต๋องนราธิปครับสวัสดีครับเมื่อกี้เห็นจุ๊บแจงได้ยกมือลงชื่อไปกินหมูกระทะด้วยเหรอครับใช่ค่ะของชอบเลยค่ะของชอบเลยมีแต่คนอยากกินนะครับแล้วไม่แค้นเขาหรอนี่เขาส่งเราลงจากเวทีไปแล้วจุ๊บแจงส่งพี่ต๋องไปเชื่อเน่ถ้าส่งพี่ต๋องมาเชื่อนี่อดกินหมูกระทะนะครับไม่เป็นไรชื่อเองก็ได้เนาะพี่ต๋องพร้อมไหมครับพร้อมครับถ้าพร้อมแล้วเชิญกลางเวทีเลยครับพี่ต๋องครับสวัสดีครับพี่ต๋องครับเล่าให้ฟังอีกนิดนึงนะฮะคุณผู้ชมครับสำหรับพี่ต๋องเนี่ยทำงานอยู่ที่ท่าอากาศยานเชียงใหม่นี่แหละนะครับดูแลในเรื่องความปลอดภัยผ่านกล้อง CCTV นะครับเพราะฉะนั้นณขณะนี้ที่พี่ต๋องยืนอยู่บนเวทีของเรานะครับตอนนี้สนามบินเชียงใหม่ขโมยของกันวุ่นวายเลยนะตอนนี้แล้วใครดูแลอยู่ฮะพี่ต๋องยังมีครับอ๋อมีทีมของเราอยู่ที่นู่นเอาละครับพี่ต๋องครับเชื่อว่าตอนนี้เนี่ยไม่ว่าจะเป็นเพื่อนเพื่อนพี่ต๋องที่ทำงานหรือว่าที่บ้านตอนนี้น่าจะรอเป็นกำลังใจคอยเชียร์พี่ต๋องอยู่พี่ต๋องมีอะไรอยากจะขอกำลังใจจากแฟนๆจากเพื่อนๆเราหน่อยไหมฮะขอกำลังใจจากชาวจังหวัดเชียงใหม่นะครับแล้วก็คนบ้านเดียวกันครับคนนครพนมนะครับครับในกาขอเป็นแรงเชียร์แรงใจให้ต๋องนราธิปเลยนะครับเด้อจากในกาผมจะทำให้ดีที่สุดครับมันต้องอย่างนี้ครับพี่ต๋องครับพี่ต๋องมาเพื่อตั้งใจมาคว้าเงิน 500,000 บาทกลับบ้านไปเพราะตอนนี้พี่ต๋องเนี่ยบอกว่ามีหนี้เกือบล้านนะครับเพราะฉะนั้นต้องเป็นกำลังใจให้กับพี่ต๋องมากๆเลยนะครับพี่ต๋องมีโอกาสร้อง2เพลงนะครับวางแผนดีๆเราได้เห็นฝีมือของอาร์ตไปแล้วไม่ธรรมดาแน่นอนเพลงแรกพี่ต๋องจะเลือกเพลงอะไรครับเพลงนี้ก็ใช้ประกวดเวทีอยู่บ่อยๆครับแล้วก็เป็นเพลงที่ชอบครับแล้วก็ร้องลูกเกื้อลูกคอก็เข้ากับร้องเสียงเพลงนี้ชื่อเพลงว่าอะไรครับพี่ต๋องครับคำว่าฮักกันมันเฮียทีมใสครับโอ้โหว่าแล้วต้องมาแนวนี้แล้วเราจะเลือกเพลงอะไรไปดีเนาะแล้วคำที่ว่าฮักกันเมื่อนั้นมันเฮียทีมใสเข้ากับร้องเสียงทางของพี่เลยเสียงได้เพลงใช่ลูกเอื้อนก็ใช่ก็ผมถนัดในแนวลูกทุ่งอีสานนะครับส่วนแชมป์ถนัดในลูกทุ่งไทยนะครับผมก็จะเอาความแตกต่างของผมเนี่ยนะไปล้มแชมป์พิชิตชัยตรงนี้ให้ได้การเปิดเกมโค่นแชมป์ของต๋องนราธิปเพลงนี้จะทำให้บัลลังก์แชมป์สั่นคลอนแค่ไหนช่วงหน้าห้ามพลาดสนับสนุนโดยปวดหัวเป็นไข้ซาร่าซาร่าไม่ระคายเคืองกระเพาะอาหารซาร่า
กลับมาสู่มหาศึกสงครามที่ต่อสู้กันด้วยเสียงเพลงบรรเลงเพลงดาบกันด้วยเสียงร้องกับรูปแบบการแข่งขันที่แข่งกันเป็นคู่และเพียงแค่บูให้ถึง10สมัยรับทันที1ซิงเกิลและหากสู้ถึง13สมัยก็รับไปเลยเงินรางวัลแจ็คพอต 500,000 บาทซึ่งยกนี้การระเบิดศึกระหว่างแชมป์6สมัยอาร์ตอัศนัยปะทะกับผู้ท้าชิงร่างบึกป๋องนราธิปที่มากับเป้าหมายในการหาเงินไปใช้หนี้ให้กับแม่วันนี้ผมมาทำเพื่อพ่อกับแม่นะครับหนี้สินภาระที่มีอยู่ผมก็จะช่วยเหลือพ่อแม่ทุกวิธีทางไม่ว่าจะเป็นเวทีไหนขอให้ได้เงินมาผมก็จะเข้าร่วมประกวดกับเขาฝากถึงพ่อกับแม่นะครับเนาะซอยเป็นกำลังใจให้ผมแน่ครับจะทำให้ดีที่สุดครับแม่และด้วยเป้าหมายที่อยากทำเพื่อครอบครัวซึ่งแน่นอนว่าตอนนี้ทั้งกำลังกายกำลังใจรับประกันเลยว่าเกินร้อยมาดูกันครับกับการเปิดเกมในยกนี้ของผู้ท้าชิงต้องนราชิปกับเพลงคำว่าฮักกันมันเฮียทีมไซส์ครับแต่ผมคิดว่าเพลงนี้มันเข้ากับล่องเสียงผมเสียงที่เป็นธรรมชาติซึ่งผมก็มั่นใจนะครับว่าเพลงนี้ลูกเอื้อนลูกหยอดลูกคอพิเศษจะสามารถพิชิตผู้แข่งขันได้ขอให้แชมป์ระวังตัวไว้ด้วยนะครับเสื้อสายตาว่าภาพตรงหน้าสิเป็นความจริงก็คนที่เคยสัญญาคนบอกกันว่าบ่ตายสิบ่ทอดทิ้งกำลังกอดกันอิงติงกอดอิงติงอยู่กับผู้อื่นยกให้เพิ่นเบิดใจเมื่อคราวเคียงไกลร่วมใช้วันคืนสิหยุดที่กันและกันหนักร่วมฝ่าฟันยากสิซอยกันบืนจังใดมากลายเป็นอื่นมาเหตุกันใดแท้น้องใจคนแล้วคำว่ากันเมื่อนั้นมันเหี้ยทิ่มสายแล้วคนที่ว่าหักลายมือนี้หัวใจเอาไผ่มาปนแทบบ่มีแห้งหายใจปะแทงปวตนกลั้นใจฟังเหตุผลของคนที่เศร้าหักกันเขาเบิดแหงว่าเขามาแย่งว่าเขาเป็นมารแต่เมื่อได้เห็นตำตาจังได้หัวอายโง่มาตั้งนานที่แท้ก็เป็นน้ำกันทิ่มกันง่ายแท้น้องใจคนแล้วคำที่ว่าฮักกันเมื่อนั้นมันเหี้ยทิ่มสายแล้วคนที่ว่าฮักลายมือนี้หัวใจเอาไผ่
ลั้นใจฟังเหตุผลของคนที่เศร้าหักกันอ้ายบ่อยากฟังเหตุผลของคนที่เศร้าหักกันโอ้แค่เพลงแรกก็ไม่ธรรมดานะพี่ต๋องนะถ้าไม่มีการซีซานี่มันตื่นเต้นนะพี่ต๋องตื่นเต้นครับตื่นเต้นนะไม่เป็นไรนี่แค่เพลงแรกเท่านั้นเองนะครับเดี๋ยวมาฟังคอมเมนต์หน่อยดีกว่าพี่จิ้งหรีขาวครับผมเชิญเลยครับเพลงนี้เข้ากับร่องเสียงอย่างที่พี่ต๋องว่าจริงๆนะคะการร้องพี่ว่าหนูว่าทางของพี่เลยแต่ว่ามีความรู้สึกว่าลูกคอลูกเอื้อนอย่างเงี้ยน่าจะต้องเพิ่มอีกนิดนึงเพราะว่าของคุณมนแคนเนาะเขาจะมีรายละเอียดเยอะเหมือนกันเราก็มีนะคะมีประมาณหนึ่งค่ะแล้วคำว่าลาลอยไปทั้งตัวตนรอบแรกเหมือนนัวๆนะพี่เนาะใช่ไหมตื่นเต้นมีความตื่นเต้นแต่รอบสองนี่มาเป๊ะเลยอยากให้เพิ่มค่ะหนูอยากให้พลังมันมาอีกนิดนึงแล้วเสียงหรือการร้องมันจะหนึบคือมันจะแน่นกว่านี้ตอนนี้มันเหมือนว่ามีนะแต่ยังดูจางๆไปนิดนึงอยากให้ทิ้งน้ำหนักเน้นคำกว่านี้นะคะรอฟังเพลงที่สองค่ะขอบคุณครับผมมิจิ้งหรีขาวครับเสียงได้เพลงใช่ลูกเอื้อนก็ใช่เหมาะเลยแต่ยังใส่ไม่เต็มครับพี่ต๋องครับยังมีอาการประคองบางจุดทำได้ดีบางประโยคน่าสงสารเลยเนี่ยท่อนแยกเนี่ยมันต้องเอาแบบให้สุดเลยครับผมอันนี้มันยังมีอาการประคองอยู่ท่อนสุดท้ายก่อนซาโล่ไอ้เคยโทษเขาเบิร์ดแทงตรงเนี้ยมาดีเลยแล้วหลังซาโล่กลับไปปุ๊บมันน่าจะพีคขึ้นอ่ะมันน่าจะแบบอัดอารมณ์เข้ามาอีกอ่ะมันก็ยังเหมือนเดิมแล้วคำที่ว่าหากันมือนั่นมันยังแบบเรียบๆแล้วคำที่ว่าหากันมือนั้นมันเหี้ยทิ่มสายหนักเบาความน่าสงสารน่ะด้วยเสียงเนี่ยมันสื่ออยู่แล้วแต่ถ้าเพิ่มเติมเข้าไปหนักเบาเข้าไปอีกเนี่ยผมว่ามันจะสื่อได้มากกว่านี้อันนี้มันยังเหมือนประคองแล้วเรียบๆแต่น่ากลัวต้องบอกว่าเพลงที่2ยังไม่รู้ว่าเพลงอะไรนะครับขนาดเพลงแรกยังขนาดเนี้ยนะครับแชมป์เหมือนเดิมครับประมาทไม่ได้ครับผมครับผมพี่รุ่งสุริยาครับก็มีอาการตื่นเต้นหน่อยนะมันเลยทำให้เสียงมันยังคุมไม่ค่อยอยู่มีการเพี้ยนสูงเพี้ยนต่ำอยู่เป็นระยะอยู่นะอีกเรื่องหนึ่งให้ระวังให้ใส่ใจตรงตัวจนจบการจบคำนะอย่างเฮียชินไซมันไปไหนก็ไม่รู้มันลอยๆแล้วล่องนะตอนจบคำแต่ละวรรคเนี่ยมันจะมีที่หยุดของมันอยู่เสมอนะแล้วมันแม้มันจะลอยๆอยู่นะที่เหลือก็ไม่มีอะไรครับก็มี2เรื่องนี่แหละถ้าระงับความตื่นเต้นได้แล้วอาจจะดีขึ้นครับผมขอบคุณครับผมคุณกริชโทมัสครับจากผลงานที่พี่เขาแสดงออกมานะครับต้องบอกแบบนี้ว่าวงรวมนี้คือดีเลยแล้วแต่ว่าก็ยังมีรายละเอียดที่ท่านคณะกรรมการติก็มีหลายจุดเหมือนกันที่เปิดช่องว่างให้กับเราถ้าเต็ม10อาร์ตหน้าอาร์ตคิดว่าอาร์ตให้8แต่ว่าตอนนี้ก็อยู่ที่อาร์ตแล้วครับว่าอาร์ตจะทำได้มากกว่า8หรือเปล่าก็ถือว่าทำผลงานได้ค่อนข้างดีเหมือนกันครับต้องมาดูกันว่าแชมป์จะรับมือกับศึกนี้ยังไงอาร์ตครับผมพร้อมไหมฮะพร้อมครับพร้อมแล้วเชิญเลยครับผมมาแล้วโอเคแชมป์สมัยที่7อยู่ใกล้แค่เอื้อม1เพลงเพื่อแชมป์สมัยที่7คิดง่ายๆเท่านี้เลยเห็นผลงานครับพี่ต๋องไปแล้วนะครับอย่างที่กรรมการได้บอกไว้ใจไม่ได้ไม่รู้ว่าเพลงที่2จะเป็นอย่างไรนะครับเพราะฉะนั้นเพลงนี้อาร์ตต้องเลือกให้ดีจะเลือกเพลงอะไรมาเจอกับพี่ต๋องดีครับผมเลือกมาแล้วครับเพลงนี้เนี่ยเคยคิดว่าถ้าผ่านเข้ามาแล้วก็อยู่เลยขั้นที่5เป็นต้นไปเนี่ยอาจจะเอาเพลงแรกในชีวิตอาที่แม่กับพ่อเนี่ยเปิดให้ฟังร้องวันนี้เพลงนี้ขอให้เป็นเพลงที่นำโชคอาด้วยเถิดขอให้สิ่งที่พ่อกับแม่ปูพื้นมาและขอให้ประสบความสำเร็จกับเพลงนี้ครับเพลงนี้ชื่อเพลงว่าไอ้นุ่มรถไถครับเหตุผลที่เลือกเพลงนี้นะครับคือเรามีของดีแต่ว่าเราไม่เคยยิบออกมาใช้แต่ต้องบอกครับว่าถ้าร้องเพลงนี้ออกมาเนี่ยระวังนะครับมันร้ายแรงกว่าขีปนาวุธอีกเพราะว่ามันเด็ดจริงๆครับ
อยขี่รถเก่งฟังเพลงลูกกรุงอย่าลืมลูกทุ่งที่ขับรถไทยสังเกตอยู่นะมีอาการลังเลยังมองเอ๊ะทำไมการร้องมันเหมือนกระโดดอยู่ช่วงหนึ่งแป๊บเดียวเลยเนื้อมันหลุดไปเอ้าลืมเนื้อแชมป์จะรอดหรือจะร่วงช่วงหน้าครับสนุนโดยทิฟฟี่บรรเทาหวัดปวดศีรษะเป็นไข้ทิฟฟี่แผงสีเขียวทิฟฟี่ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารวิตามินชนิดเม็ดฟูตราซันไลฟ์และตอนนี้ท่านยังอยู่กับลูกทุ่งสุดฟัด2020กับการไล่ล่าแชมป์ในสมัยที่7ของแชมป์ไซมินิอาร์ดัสนัยปะทะกับผู้ท้าชิงร่างบึกต๋องนราธิปซึ่งยกนี้เป็นการเปิดศึกก่อนของเสืออีสานอย่างต๋องที่มากับอาวุธหนักและรุนแรงด้านอารมณ์เพลงแล้วคำว่าสายแล้วคนที่ว่าหักลายมือนี่หัวใจเอาไผ่มาปนเท่ากับร่องเสียงทางของพี่เลยเสียงได้เพลงใช่ลูกเอื้อนก็ใช่และตอนนี้ก็ถึงเวลาของแชมป์6สมัยอย่างอาร์ตกับโอกาสเดียวเพลงเดียวเพื่อปราบผู้ท้าชิงคนสุดท้ายส่งตัวเองขึ้นเป็นแชมป์7สมัยให้ได้เพลงนี้อาร์ตต้องเลือกให้ดีครับจะเลือกเพลงอะไรมาเจอกับพี่ต๋องดีครับไอ้หนุ่มรถไถครับโอ้เหตุผลที่เลือกเพลงนี้นะครับคือเรามีของดีแต่ว่าเราไม่เคยยิบออกมาใช้แต่ต้องบอกครับว่าถ้าร้องเพลงนี้ออกมาเนี่ยระวังนะครับมันร้ายแรงกว่าขีปนาวุธอีกเพราะว่ามันเด็ดจริงๆครับมาดูกันครับว่าไอ้หนุ่มรถไถจะทำให้อาร์ตคว้าแชมป์สมัยที่7ได้หรือไม่ไปฟังกันรถเก่งฟังเพลงลูกกรุงอย่าลืมลูกทุ่งที่ขับรถไทยหน้าพี่ดำคล้ำด้วยเหงื่อใครแต่หัวใจไม่ดำเหมือนคนชาวกรุงไอ้หนุ่มรถไทยใจคอไม่ดีห่วงแต่แฟนพี่ที่ไปเฟื่องฟุ้งวันเจ้าเพลินเสียลืมป้าลุงกลิ่นน้ำปรุงเสน่ห์เมืองกรุงเลิศลอยชักเศร้าซอย5 ปีกว่าตั้งตารอคอยหรือน้องกลอยไปเป็นเมียน้อยนายห้างขายยาไปเรียนเสริมสวยทำไมตั้งนานป้าลุงทางบ้านเฝ้าห่วงคอยวันตั้งตาจนหญ้าคาสูงขึ้นมาท่วมหัวพี่เองอ
เสริมสวยทำไมตั้งนานป้าลุงทางบ้านเฝ้าห่วงคอยหาพี่นั่งคอยนับวันตั้งตาจนหญ้าคาสูงพี่ต๋องครับผมเชิญเลยครับผ่านกันไปนะฮะสำหรับผลงานของแชมป์ของเราไอ้หนุ่มรถไถครับผมเป็นยังไงบ้างครับพี่จิ้งหรีดขาวเป็นอีกหนึ่งเพลงที่เพราะนะคะเพราะว่าด้วยเนื้อหาด้วยด้วยดนตรีด้วยมันส่งเราอยู่แล้วและอาร์ตเริ่มปรับแล้วลูกเริ่มที่จะเปิดปากร้องมันสว่างขึ้นมันโปร่งขึ้นแต่จะสลัดให้หมดเลยคงไม่ใช่ยังมีติดมาบ้างแทบจะไม่ได้ติอะไรเลยรู้สึกว่ามันลื่นไหลนะคะเป็นอีกหนึ่งบทเพลงที่ร้องได้ดีค่ะขอบคุณครับผมพี่จิ้งหรีดขาวครับก็ต้องบอกว่าเพลงนี้อาร์ตตีโจทย์แตกตีโจทย์แตกในที่นี้หมายถึงว่าถ้ายังร้องหนีบๆเหมือนที่ผ่านมาไม่ดำเหมือนคนชาวกรุงตรงนี้ไม่ใช่เลยอันนี้อาร์ตพออาร์ตเข้าใจแล้วอาร์ตใส่เลยไทยไรจนผ่านอย่างเงี้ยเนี่ยมันต้องออกมาเต็มๆเนี่ยเป็นเสียงเรานี่แหละแต่ออกมาเต็มๆอย่าไปบีบอย่าไปแบบปรุงมันเยอะอย่างเงี้ยนี่ธรรมชาติมันก็มาทีนี้จะเปิดช่องว่างยังไงให้พี่ต๋องนะครับพี่ต๋องก็ต้องดูอาวุธแล้วก็สื่อสารยังไงให้มากระทบใจเราแล้วก็เอาไปเปรียบเทียบครับผมถือว่ามาดีฮะไอ้หนุ่มรถไถขอบคุณครับผมพี่รุ่งสุริยาครับน้ากำลังตั้งมาตรฐานให้ตัวเองใหม่ซึ่งทางนี้ก็จะจำไว้ด้วยว่าเนี่ยนี่คือมาตรฐานนี่คือเพลงต่อไปต้องดีกว่านี้เพราะนี่คือสิ่งที่มันอยากได้ยินนะความลงตัวของการเอื้อนเอ่ยทั้งหลายแหละเนี่ยมันลื่นที่บอกไอ้สำเนียงไอ้ตัวนี้ผมอันนี้ลูกพี่ไม้เนี่ยลูกพี่ไม้จำได้อะไรเงี้ยอันนี้มีลูกพี่เป้าตามมาด้วยอะไรเงี้ยแล้วมันความที่มันไม่โยนมันความที่ไม่ยืดอ่ะมันพอดีหมดมันเอื้อนโน้ตถูกต้องสัดส่วนของการไถอะไรพวกแหละทั้งหลายแหละเนี่ยมันถูกต้องหมดแล้วเสียงเนี่ยเอออย่างเงี้ยอันนี้รู้สึกว่าไม่จริตอันนี้รู้สึกว่าจริงรู้สึกว่าเชื่อได้นะด้วยน้ำเสียงที่ออกมาแบบเนี้ยคือธรรมดามันไม่ปรุงเกินงามเรียกว่ามาตรฐานเพลงนี้ค่อนข้างจะสูงซึ่งก็ต้องดูสภาพว่าผู้ท้าชิงจะแก้เกมด้วยอะไรครับผมขอบคุณครับผมคริสปิดทอมัสครับสุดยอดครับเพลงนี้โดนชมเยอะมากแล้วก็เหมือนปลดล็อกตัวเองได้หลายๆอย่างแล้วก็ข้อที่สำคัญคือเราพัฒนาการและแก้ไขตามที่กรรมการบอกในที่ผ่านมากับเพลงนี้ได้อย่างลงตัวเลยแต่ว่าเพลงที่2ของพี่ต๋องก็ชะล่าใจไม่ได้เพราะว่าน่าจะเป็นไม้เด็ดของพี่เขาครับก็ถือว่าเขาสร้างกำแพงไว้ได้สูงมากก็น่ากลัวครับเพลงนี้ครับเอาเลยครับตอนนี้นะฮะสำหรับอาร์ตวางมาตรฐานไว้สูงเลยทีเดียวอย่างที่กรรมการได้บอกไว้นะครับเพราะฉะนั้นในเพลงที่2นี้ของพี่ต๋องนราธิปในฐานะผู้ท้าชิงของเราเพลงนี้ต้องจัดเต็มเลยครับพี่ต๋องมีไม้ตายเลยต้องควักมาแล้วตอนนี้ครับพี่ต๋องมีเตรียมอะไรที่เป็นเพลงพิเศษไหมครับเพลงนี้ก็ร้องบ่อยๆครับเพลงนี้มีชื่อว่าเพลงสร้างฝันด้วยกันบอกครับพลังดีขึ้นเต็มปากเต็มคำและฟังชัดดีในร่องเสียงของมนแคนรู้สึกว่าจะไปทางเดียวกับร่องเสียงของพี่ต๋องด้วยความเป็นธรรมชาติในการสื่อสารเหมาะเลยช่วงหน้ามาฟังเพลงปิดเกมของต๋องนราธิปพร้อมกันเพลงนี้ผมค่อนข้างมั่นใจครับเพราะว่าผมซ้อมเพลงนี้มาดีสามารถที่จะเอาชนะเพลงของน้องอาร์ตได้ห้ามพลาดครับสนับสนุนโดยผลิตภัณฑ์เสริมอาหารวิตามินชนิดเม็ดฟู่ตราซันไลฟ์กลับเข้าสู่มหาศึกเสียงเพลงของนักจัดลูกทุ่งสู้ฝันที่ยกนี้เป็นการไล่ล่าแชมป์ในสมัยที่7กับขั้นเงินรางวัล 140,000 บาทของแชมป์6สมัยไซมินิอาณาสนัยปะทะกับผู้ท้าชิงรากบึกต๋องนราธิปซึ่งช่วงที่แล้วแชมป์อาร์ตได้ตอกกลับสับศอกใส่ผู้ท้าชิงแบบไม่ไหวหน้าไทยไรจนผ่านมันหักอีการ้องทักพ
ที่ก็ชักเศร้าสอยเริ่มที่จะเปิดปากร้องมันสว่างขึ้นเพลงนี้อาร์ตตีโจทย์แตกคือนี่คือสิ่งที่อยากได้ยินเพื่อนโน้ตถูกต้องสัดส่วนของการไถอะไรพวกแหลกทั้งหลายแหล่เนี่ยมันถูกต้องและตอนนี้ก็ถึงเวลาของผู้ท้าชิงเสียงซื่อต้องนราธิปกับหนึ่งโอกาสร้องแก้เกมได้อีกหนึ่งเพลงเพื่อโค่นบัลลังก์แชมป์เพลงนี้ต้องจัดเต็มเลยครับพี่ต๋องมีไม้ตายเลยต้องควักมาแล้วตอนนี้ครับพี่ต๋องมีเตรียมอะไรที่เป็นเพลงพิเศษไปไหมครับก็สำหรับเพลงนี้ก็ร้องบ่อยครับเพลงนี้มีชื่อว่าเพลงสร้างฝันด้วยกันบ่อครับเพลงนี้ผมค่อนข้างมั่นใจครับเพราะว่าผมซ้อมจนเข้าปากนะลูกเอื้อนลูกคอทุกอย่างมีความมั่นใจในระดับที่สามารถที่จะเอาชนะเพลงของน้องอาร์ตได้เพลงนี้มีความยากอยู่ที่ลูกเอื้อนลูกคอแล้วก็ร้องยากแต่ผมก็จะทำออกมาให้ดีที่สุดครับเรียกได้ว่าเพลงนี้เป็นเพลงไม้ตายของผมเลยซิมกาดใจเติมไฟให้ฝันเช่าห้องข้างซอยขอไอ้รถเมที่ป้ายเดียวกันไอ้รู้มาว่าสองเฮานั้นคือส่วนคล้ายกันคือฝันเปื้อนฝุ่นทุ่มแรงเป็นทุนอยู่แบบต้องลุ้นทุกเดือนทุกวันกี่หวังก็พังอย่างนั้นผ้าฝันนับวันรอการสิ้นสูญจึงอยากชวนเจ้านำฝันสองเรามาร่วมลงทุนสร้างหวังบนทางสายฝุ่นเอาใจค้ำจุนลุ้นลุยงานหนักให้น้องเป็นหักอายอาสาเป็นคนหาเจ้าคอยเก็บแบ่งสร้างฝันด้วยแรงที่อุ้มด้วยรักเห็นดีน้ำบ่อหรือมีแล้วบ่อคนที่เจ้าหักส่งยิ้มแทนการรับปากก็ได้เด้อทายกันตกลงบ่อนางทายแต่งตั้งเจ้าเป็นแรงใจเก็บรอยยิ้มมาซ่อนไว้ที่ซิมการ์ดใจเติมไฟให้ฝันมาตัวกันเด้อถ้าน้องมีคนชายแต่ถ้าน้องมีความรู้สึกว่ามันแวบเข้ามาในหัวสมองบางทีอาจจะเกิดการกังวลผมมีเรื่องของการกังวลหลายๆเรื่องครับตอนซ้อมเนี่ยไม่เคยมีปัญหาเรื่องนี้เลยครับเรื่องการลืมเนื้อลืมอะไรอาจจะเกิดจากความประมาทครับเอ้าลืมเนื้ออย่างนี้ผมก็ชนะสิครับให้น้องเป็นหาอาสาเป็นแห่งอายเป็นคนหาเจ้าคอยเก็บแบ่งสร้างฝันด้วยแรงที่อุ้มด้วยรักเห็นดีน้ำบ่อหรือมีแล้วบ่อคนที่เจ้าหักส่งยิ้มแทนการรับปากก็ได้เด้อทายกันตกลงบ่แต่งตั้งเจ้าเป็นหวานใจขายความคิดนี้ฝากไว้เป็นการบ้านใจให้คงซอยฝันอย่าตัวกันเด้อท
าน้องมีคนชายในฝันแต่ถ้าน้องเห็นงามตามนั้นเรามาสร้างฝันช่วยกันเดินนาขอบคุณครับไม่เป็นไรพี่ต๋องปมมือเป็นกำลังใจพี่ต๋องหน่อยครับผมมาโอ้คืออย่างที่กรรมการของเราก็เคยบอกไว้นะครับว่าไม่ว่าจะมีประสบการณ์ขนาดไหนเตรียมมา 100% มายืนอยู่บนเวทีเนี่ยมันจะเหลือ80เหลือ60มันจะลดลงเรื่อยๆคือใครไม่เคยมายืนอยู่บนเวทีการประกวดแบบนี้ไม่มีทางเข้าใจเลยนะครับเพราะว่าความตื่นเต้นกรรมการด้วยกล้องด้วยหลายๆอย่างนะครับไม่เป็นไรพี่ต๋องนะครับผมเชื่อว่าจริงๆพี่ต๋องเตรียมตัวมาเต็มที่แล้วแหละมันอาจจะมีข้อผิดพลาดกันได้นะครับจังหวะที่มันแวบหายไปมันลืมไปเลยหรือว่ามันยังไงฮะพี่ต๋องมันแวบไปเลยครับมันหายไปเลยใช่มั้ยฮะใช่ครับใช่แต่พี่ต๋องก็ยังกลับมาได้นะพี่ต๋องนะเดี๋ยวลองมาฟังคอมเมนต์ของกรรมการหน่อยดีกว่านะครับพี่จิ้งหรีดขาวโชว์นี้เป็นยังไงบ้างครับกำลังจะบอกแล้วเพลงนี้เหมือนพลังดีขึ้นช่วงแรกๆรู้สึกว่าขึ้นมาเนี่ยเต็มปากเต็มคำและฟังชัดดีสังเกตอยู่นะมีอาการลังเลยังมองเอ๊ะทำไมการร้องมันเหมือนกระโดดอยู่ช่วงหนึ่งแป๊บเดียวเลยเนื้อมันหลุดไปเข้าใจเลยค่ะการอยู่บนเวทีเนาะเหมือนพี่ลุงอะติ้งนั่งเอาไม้คนอื่นร้องอย่างเงี้ยนะอ๋อที่ยืนนี่คือจังหวะที่มันแวบไปใช่แวบหายไงแต่นี่ยืนได้ไงแต่เขายืนไม่ได้ไงอ๋อมันการประกวดมันทำอย่างนั้นไม่ได้ยังดีผมยังมีติ้งนางนะฮะครับของคุณจำไม่ได้คุณฮัทเชยอย่างเดียวไม่สบายอย่างเดียวเลยอ่ะไม่เป็นไรค่ะยังมีเพลงแรกเนาะเพลงแรกยังพอสู้ไหวเอ้าเดี๋ยวลองมาวัดดูว่าจะไหวหรือเปล่าค่ะขอบคุณครับพี่จิ้งหรีดขาวครับกับเพลงที่2สร้างฝันด้วยกันบอกถ้าเป็นเพลงในร่องเสียงของมนแคนเนี่ยรู้สึกว่าจะไปทางเดียวกับร่องเสียงของพี่ต๋องด้วยความเป็นธรรมชาติในการสื่อสารพลังดีขึ้นมาหน่อยแต่อยากให้เติมอีกครับพี่ต๋องครับนะฮะเผื่อกลับไปทบทวนแล้วก็ลองฝึกหรือว่าลองพัฒนาดูนะครับท่อน1ท่อน2มาดีนะผมเขียนไว้นะมีรวบนิดหน่อยดีขึ้นเลยล่ะดีขึ้นเลยแล้วก็มันมีท่อนสุดท้ายนั่นแหละครับมันก็หายไปทั้งแผงมันเกิดขึ้นได้แต่ก็ผ่านนะถือว่ายังดีนะที่ยังจำเนื้อตรงนี้ได้ผมเคยนะเคยพลาดประโยคนึงแล้วพอกลับมาอีกก็เหมือนเดิมเหมือนเดิมเคยครับนึกยังไงกลับไปนั่งในรถเพลงกูเองนะเนี่ยประโยคนั้นนั่งในรถก็ยังนึกไม่ได้พี่ต๋องต้องอีกประมาณ 2-3 ชั่วโมงมานึกพอนึกออกอะไรวะบทมันจะลืมมันไปมันหายไปทั้งระบบเลยอ่ะเนี่ยเคยเป็นฮะนะไม่ใช่ไม่เคยเป็นเพราะนั้นอย่าโทษตัวเองที่พูดแบบนี้คืออย่าโทษตัวเองให้กำลังใจตัวเองมันผ่านไปแล้วนะครับเอานี่แหละสิ่งที่คณะกรรมการได้มองเห็นตรงนี้นะครับผมนะฮะนำไปทบทวนดูครับขอบคุณครับผมขอบคุณครับพี่รุ่งสุริยาครับโดยรวมก็เสียงนิ่งขึ้นนิ่งกว่าเพลงแรกเยอะเลยค่อนข้างจะแข็งแรงแต่อย่างที่บอกมันยังขาดรายละเอียดนะอย่างที่บอกว่าลูกขยักอะไรบางอย่างพี่มนแคนยังคุมไม่ได้ยังอยู่ในเกณฑ์ที่ยังใกล้เคียงแต่ยังไม่เป๊ะแต่เนื้อเสียงแบบไปได้แล้วเนื้อเสียงมันตรงกับพี่มนแคนเขาแต่ว่าเทคนิคเนี่ยมันต้องฝึกอีกสักระยะหนึ่งส่วนที่ลืมในเรื่องมันเกิดก็ได้เสมอนะสมาธิมันหลุดแวบหนึ่งผมว่ามันคงคิดมาเริ่มต้นแล้วเริ่มลังเลว่ามันใช่ไหมนะว่ามันใช่มันก่อนหน้ามันหรือแวบเข้าไปเฉยๆมันยิ่งลังเลนะซึ่งผมดูอาการแล้วต้องไม่ได้มีอาชีพทางร้องเพลงถูกต้องไหมมีอาชีพทางเกี่ยวกับ CCTV ซึ่งถามนี่คือร้องเพลงเป็นเรียกความด้วยใจรักกับว่างั้นเถอะนะถ้าใจรักก็ยิ่งไม่ก็ร้องวนเลยก็ร้องไปเรื่อยๆอย่างมีความสุขอันนี้ก็ฝากไว้ครับผมขอบคุณครับคุณกริตทามัสครับอยากจะบอกพี่ว่าไม่ต้องเสียใจทุกคนมีสิทธิ์ที่จะผิดพลาดรอบมาครั้งนี้เราทำเต็มที่แล้วพี่ต๋องเนี่ยมีแผลใหญ่คือลืมเนื้อเนี่ยมันเป็นอะไรที่น่ากลัวนะครับในการประกวดร้องเพลงเนี่ยถ้าเราลืมเนื้อเนี่ยต้องบอกว่าคะแนนน้อยมากๆที่จะได้ไปเพราะว่ามันเป็นแผลใหญ่ที่สุดนะครับก่อนที่เราจะได้ทราบผลกันเราต้องถามทีมแชมป์ของเราก่อนนะครับสำหรับอาร์ตมีตัวช่วยครบทั้ง3ตัวช่วยร้องแก้ตัวล้มกระดานและประกันเงินรางวัลซึ่งประกันเงินรางวัลยังไม่จำเป็นต้องใช้เพราะยังเหลือกาแฟ1คนนะครับ2ตัวช่วยที่มีอยู่
จะใช้หรือไม่ใช้ดีครับอาร์ตเขาส่งสายตากันไปส่งสายตากันมานะครับได้คำตอบหรือยังครับได้แล้วครับอาร์ตตัดสินใจที่จะใช้ตัวช่วยหรือไม่ใช้ครับเดี๋ยวก่อนที่จะตอบผมขออนุญาตนะครับครับมีตัวช่วยเอาเพื่อนออกไหมครับเดี๋ยวไม่มีไม่มีเขามีดาวตัวช่วยแลกเพื่อนกลับมาครับผมเอาล่ะครับไม่ทันไรจะแลกออกเลยเหรอครับแลกออกเลยอย่าเพิ่งแลกเก็บไว้ก่อนเก็บไว้ก่อนแซวเล่นก็เลยตัดสินใจที่จะไม่ใช้ตัวช่วยไม่ใช้ครับไม่ใช้ตัวช่วยนะครับผมเอาละครับตอนนี้ผลการตัดสินของกรรมการทั้ง3ท่านอยู่ในมือผมแล้วนะครับผมจะขอประกาศชื่อผู้ชนะในยกนี้เลยนะครับและกรรมการทั้ง3ท่านให้ผู้ชนะในยกนี้กับต้องบอกเลยนะครับว่า2เพลงของพี่ต๋องนะครับที่เลือกมาคือคำว่าฮักกันมันเหี่ยวฉิมใสและสร้างฝันด้วยกันบอกเท่ากับร่องเสียงทางของพี่เลยเสียงได้เพลงใช่ลูกเอื้อนก็ใช่ผมยังขาดรายละเอียดนะอย่างที่บอกว่าลูกขยักอะไรบางอย่างที่มันแคร์นะใกล้เคียงเลยยังไม่เป๊ะในขณะที่1เพลงของอาร์ตนะครับเลือกมาก็คือไอ้หนุ่มรถไถเริ่มที่จะเปิดปากร้องมันสว่างขึ้นเพลงนี้อาร์ตตีโจทย์แตกเอื้อนโน้ตถูกต้องสัดส่วนของการไถอะไรพูดแหละทั้งหลายแหล่นี่มันถูกต้องหมดเพลงของพี่ต๋องกับเพลงของอาร์ตใครจะถูกใจกรรมการทั้ง3ท่านมากที่สุดครับและผู้ชนะในยกนี้นะครับคือถ้าเปรียบเทียบกับผลงานของพี่ต๋องนะครับผมมั่นใจครับว่าผมจะต้องชนะแน่ๆเลยขอคะแนนจากคณะกรรมการสัก1คะแนนเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมได้พัฒนาตัวเองในครั้งต่อไปให้ดียิ่งขึ้นครับและผู้ชนะในยกนี้นะครับได้แก่ทีมแชมป์ของเราอาร์ตอัศนัยไม่ต้องไล่เพื่อนนะอยู่ด้วยกันก่อนนะโอเคเดี๋ยวมาฟังคอมเมนต์ของกรรมการเราเล็กน้อยดีกว่านะครับต้องรบกวนพี่รุ่งสุริยาครับผมทำไมถึงให้ผู้ชนะกับอาร์ตครับครับในรอบนี้นะครับผมกับพี่ต๋องเพลงแรกเนี่ยก็ถือว่าประเดิมถือว่าถ่ายทอดอารมณ์ได้ต้องบอกว่าประมาณหนึ่งนะครับยังมีอาการประมาอาการที่ว่ายังไม่ลงตัวนะครับพอมาเพลง2ก็ดีขึ้นติ่งในเรื่องของพลังและในเรื่องของลูกเอื้อนนะครับที่ยังไม่ลื่นไหลเท่าไหร่นะครับในเรื่องนี้อันนี้เสียงได้ละพลังดีขึ้นแล้วเพลง2นะครับนะฮะแต่ก็มีปัญหาอย่างที่บอกก็ได้นำเพลงแรกนะครับมาเปรียบเทียบกับผลงานของอาร์ตไอ้หนุ่มรถไถซึ่งต้องบอกว่าพออาร์ตเริ่มเข้าใจแล้วก็ร้องออกมาเป็นตัวเองนะครับแต่เปิดปากเปิดคอมากขึ้นนะลูกทุ่งคือตรงนี้แค่นั้นเองความเป็นธรรมชาติมันก็ออกมาแล้วก็สื่อสารอารมณ์ได้ตรงกับเพลงนะครับเนื้อหาของเพลงได้มากกว่านะครับแล้วก็ข้อบกพร่องก็น้อยนะครับก็เลยเป็นอาร์ตครับขอบคุณครับพี่รุ่งสุริยาครับในโอกาสนี้นะครับผมขออนุญาตเชิญน้องจุ๊บแจงขึ้นมาบนเวทีได้เลยนะครับอ่ะกาแฟมาอยู่กับเพื่อนได้เลยครับเดี๋ยวไม่ต้องไปไหนนะน้องคือการแข่งขันในวันนี้นะครับทำให้ผมเห็นอยู่อย่างหนึ่งนะครับว่าจริงๆแล้วเนี่ยนี่คือมิตรภาพนี่คือสิ่งที่เราอยากเห็นในรายการของเรานะครับในจังหวะที่พี่ต๋องนะครับเขาลืมเนื้อไปคุณผู้ชมอาจไม่เห็นน้องจุ๊บแจงเขาตบมือบอกไม่เป็นไรส่งขึ้นมาเลยซึ่งนี่แหละเราได้เห็นถึงมิตรภาพเนี่ยแล้วเห็นถึงน้ำใจอ่ะมันคือน้ำใจนักกีฬาจริงๆอ่ะอยากจะบอกอะไรกับพี่ต๋องบ้างก็วันนี้เราทำดีที่สุดแล้วค่ะก็พี่ก็ทำเต็มที่แม้ว่าผลจะเป็นไงเราก็น้อมรับเนาะใช่ครับสู้ต่อไปครับผมพี่ต๋องแล้วครับมีอะไรอยากจะบอกกับกรรมการแล้วก็กองเชียร์เราบ้างฮะผลงานก็อาจจะไม่ประทับใจเท่าไหร่ก็
จะสู้ต่อไปครับแล้วก็พยายามฝึกฝนตัวเองให้ดีกว่านี้ครับผมครับผมยังมีเวลาฝึกฝนอีกเยอะครับทั้งพี่ต่องแล้วก็จุ๊บแจงอย่างที่กรรมการได้บอกไว้มาดีต้นทุนมีอยู่แล้วนะครับเอาไปฝึกเพิ่มเติมได้กลับไปแก้ไขเมื่อไหร่พร้อมขอให้กลับมาเจอกันอีกในรายการลูกทุ่งสู้ฟัด2020ของเราขอเสียบมือให้กับพี่ต่องและจุ๊บแจงด้วยครับขอบคุณมากเลยครับพี่ต่องจุ๊บแจงครับเชิญได้พักด้านล่างเลยนะครับและตอนนี้นะครับเราได้แชมป์7สมัยแล้วนะครับกาแฟดนุนันและอาร์ตอัศนัยนะครับสะสมเงินไปได้ 140,000 บาทและแล้วแชมป์อาร์ตก็ลุยเดี่ยวสู้ฟัดสัตว์พุทธาชิงอย่างต่องและจุ๊บแจงส่งกลับบ้านสถาปนาตนเองขึ้นเป็นแชมป์สมัยที่7ขวาเงิน 140,000 บาทได้สำเร็จเห็นทีงานนี้ความฝันในการเป็นศิลปินของทั้งคู่คงอยู่ไม่ไกลแล้วล่ะครับโอ้โหยอดมันที่สุดถึงที่สุดอ่ะตอนนี้7สมัยแล้วนะครับไม่ได้มาเล่นๆนะครับเรามาเพื่อแชมป์ครับมาลุ้นกันนะครับว่ารอบหน้าพวกผมจะท็อปฟอร์มแบบนี้อีกหรือเปล่าครับอย่าพลาดนะครับลูกทุ่งสู้ฟัด2020ครับแต่แมตช์หน้าเตรียมพบกับผู้ท้าชิงระดับเพชรฆาตเลือดเย็นที่งานนี้แทบไม่มีคำว่าง่ายอีกต่อไปนายช่างหน้าหวานกับอาจารย์หน้าเหวอแต่ถ้าแชมป์เดี๋ยวได้หน้าหงายเฮ้ยซึ่งงานนี้อาวุธที่พวกเขาพกมาทั้งหนักเธอคือดวงใจครับผมทั้งแน่นคนแบกรักครับและแต่งเปลี่ยนไปด้วยพลังทำลายล้างแบกรักมานานมานานแสนนานเต็มทีอ้างว้างเดียวได้อย่างนี้ไม่มีใครช่วยแบ่งเบาเสียงมีพลังมากเวลาขึ้นมาเรารู้สึกว่าเออมันชัดห้ามเป็นคนที่มีเนื้อเสียงที่น่าฟังคือร้องสดได้ขนาดนี้เนี่ยพี่แบบขอชื่นชมเลยว่าสุดยอดแล้วในฐานะทีมแชมป์มีตัวช่วยที่ใช้ได้อยู่คุณจะใช้หรือไม่ใช้ครับขอใช้ครับใช้ตัวช่วยครับผมหรืองานนี้แชมป์จะเจอของจริงเข้าซะแล้วและกรรมการทั้ง3ท่านนะครับให้ผู้ชนะในยกนี้แชมป์จะรอดจากเงื้อมือของผู้ท้าชิงคู่นี้ได้หรือไม่ห้ามพลาดความเดือดนี้เด็ดขาดลูกทุ่งสู้ฟัด2020ทางช่อง CMM 25